วันนี้เรามีเมนูผัดไทยตำถาดมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงผัดพอมีกลิ่นหอมใส่ไชโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่เส้นเล็กผัดไทยตามด้วยน้ำและซอสปรุงรสผัดไทยปลาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีไข่ให้แตกพอไข่เริ่มสุกใส่ถั่วลิสงคั่วป่นจากซองปรุงรสผัดไทยปลาโลโบผัดให้เข้ากันดีใส่ถั่วงอกและกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ถาดเสิร์ฟจัดรับประทานกับเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูผัดไทยตำถาดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th